สั่งปลดซาลิน่าฮอตคคสมิสแกรนซูรินสอ2พนออกจากตำแหน่งมีผลทันทีกองประกวดมิสแกรนซูรินสอ2พนได้ประกาศปลดซาลิน่าฮอตคคสมิสแกรนซูรินสอ2พนออกจากตำแหน่งโดยได้ออกประกาศระบุว่าเรื่องประกาศแจ้งปลดมิสแกรนจังหวัดสุรินทร์2 0น4อย่างเป็นทางการ เรียนผู้บริหารแบรนด์สินค้าสื่อและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านตามที่บริษัท GOG Corporation จำกัดได้รับอนุญาตจากบริษัท Miss Grand International จำกัดมหาชนให้จัดผลิตดำเนินการและพัฒนาการจัดการประกวด Miss Grand Thailand ระดับจังหวัดในานาม Miss Grand จังหวัดสุรินทร์ กองประกวดมิสแกรนซุริน2024ขอแจ้งประกาศปลดนางสาวซาลีนาฮอตคีสผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนซุรินประจำปี2024ออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเนื่องจากนางสาวนางสาวซาลีนาฮอตคีสไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรม รวมถึงเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนซูริน2024กำหนดขึ้นซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนซูริน2024อย่างสิ้นเชิงอีกทั้งนางสาวซาลิน่าฮอตฮีสมีประพฤติไม่เหมาะสมหลายประการอาทิการพูดจาไม่ให้เกียรติผู้อื่นปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นโดยไม่ให้ความเคารพอีกทั้งนำข้อมูลอนัน เป็นความลับของกองประกวดเผยแพร่ให้ผู้อื่นและนำบุคคลภายนอกเข้ามารับทราบกิจการภายในของกองประกวดมิสแกรนซูริน2024โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของกองประกาศมิสแกรนซูริน2024ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลให้นางสาวซาลินาฮอตคีส ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนดสุริน2024อย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ทางกองประกวดมิสแกรนดสุริน2024ขอประกาศแจ้งให้ผู้บริหารแบรนด์สินค้าสื่อและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบโดยทั่วกันและขอประกาศให้นา,นางสาวซาลิน่าฮอตคิส พ้นจากตำแหน่งโดยมีผลทันทีและส่งคืนสายสะพายมงกุฎและชุดเครื่องประดับของมิสแกรนซุริน2024ทันทีภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้กองประกวดมิสแกรนสุริน2024ขอขอบพระคุณผู้บริหารแบรนด์สินค้าสื่อและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าใจและ ยอมรับการตัดสินใจของกองประกวดมิสแกรนด์ซุรินทร์2 0น4ครั้งนี้